ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหล everyone welcome to lifestyle bye bye บุรีรัมย์นะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ปายก็มาอยู่ที่หน้าห้างอีกแล้วนั่นเพื่อนมาห้างอีกแล้วพี่น้องมาห้างอีกแล้วนะคะ3วันนะคะ3วันมาทีนะคะมีคนถามว่าขยันช้อปปิ้งจริงๆนะคะเพื่อนขยันช้อปปิ้งจริงน่ะไม่รู้จักเก็บเงินเก็บทองเลยตีนะคะเพื่อนมีคนเป็นห่วงเป็นใยถามไทยเข้ามานะคะเพื่อนถามว่าเก็บบอลเงินเก็บอยู่นะคะเพื่อนการใช้นะคะการใช้ชีวิตในต่างแดนเรามีลิมิตของการใช้เงินอยู่เพื่อนๆเรามีลิมิตของการใช้เงินนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะซื้อได้พี่น้องสังเกตเลยบางวันพี่ใบก็ไปร้านเพนชั่นช็อปนะคะซึ่งเพนชั่นช็อปสินค้าราคาถูกนั่นเพื่อนแต่เราก็เลือกเอาของที่มันมีคุณภาพนะคะเพื่อนอย่างเมื่อวานพี่ใบไปเพนชั่นช็อปแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเพื่อนเราก็ไปดูนะคะเราก็ไปดูเผื่อบางทีของบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องซื้อในห้างอันนี้นะคะในห้างอันนี้ซึ่งมันมีราคาแพงนะคะเพื่อนร้านเพนชั่นช็อปคือเป็นร้านสวัสดิการของประชากรนะคะที่ต้องการสินค้าราคาถูกหรือไม่ก็บางทีก็มีของฟรีให้นะคะเพื่อนๆถ้าใครที่อยู่ในต่างประเทศขณะนี้นะคะเพื่อนในรัฐควีนส์แลนด์นะคะค่าประกันแพงมากนะคะเพื่อนค่าประกันบ้านนะคะค่าบ้านน่ะค่าประกันนะคะเพื่อนอินชูแรนซ์น่ะอินชูแรนซ์บ้านน่ะแพงมากนะคะถามว่าทำไมแพงจังนะคะเพื่อนเนื่องจากว่าปีนี้รัฐควีนส์แลนด์มีน้ำท่วมหนัก2ครั้งนะคะบิ๊กเมเจอร์นะคะเพื่อนและก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านพี่ใบนะในเมืองนี้นะมีหลายพื้นที่นะคะที่เขาท่วมและก็เสียหายมากมายนะคะซึ่งประกันก็จำเป็นจะต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับบุคคลนั้นที่ได้รับความเสียหายนะคะเพื่อนทำไมเงินประกันเขาเอามาจากไหนเงินประกันก็เอามาจากกับคนที่เสียประกันตรงนี้หันเพื่อนเก็บเงินจากคนที่เสียประกันรายปีเงี้ยก็ไปจ่ายกับผู้ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อนนี่นะคะก็ทำให้บางพื้นที่คนที่เขามีรายได้น้อยนั่นเพื่อนบางคนอ่ะเงินไม่พอส่งประกันทำให้ประกันบ้านก็ต้องหลุดไปนะเพื่อนมีเพื่อนพี่ไปคนไทยเหมือนกันนะที่บ้านเขาก็ไม่ทำประกันนั่นเพื่อนเนื่องจากว่าขนาดเขาไม่ทำประกันบ้านเขาน้ำท่วมมาสองรอบแล้วเพื่อนและก็พอมีน้ำท่วมหลายๆครั้งนั่นเพื่อนค่าประกันมันสูงนั่นเพื่อนสำหรับบางคนที่มีรายได้ไม่เยอะนั่นเพื่อนจ่ายค่าประกันไม่ไหวนะคะเพื่อนการที่ค่าประกันอยู่ต่างประเทศนี่นั่นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านไม่ว่าจะเป็นประกันรถเนี่ยประกันรถของพี่ใบก็จะมาเดือนหน้าเนี่ยเพื่อนประกันรถซึ่งของรถของเราก็จะเป็นฟูลอินชูแรนซ์ใช่ไหมเพื่อนประกันชั้นหนึ่งเนาะก็ค่อนข้างแพงนะคะก็ค่อนข้างแพงประกันบ้านประกันรถนะคะเพื่อนทะเบียนรถประกันรถต่างหากทะเบียนรถต่างหากนั่นเพื่อนไม่ใช่ว่ามีรถแล้วไม่ซื้อแล้วซื้อเลยนั่นเพื่อนประกันรถประกันบ้านประกันอะไรหลายอย่างภายในช่วงสิ้นปีซึ่งคนต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเพื่อนมีบ้านก็ต้องเสียค่าเร็กนะเพื่อนเมื่อมันมีข้อเสียมันก็มีข้อดีนะเพื่อนค่าไฟนะคะค่าไฟเมื่อวานบินค่าไฟของบ้านพี่ใบมาเนาะเสีย14เหรียญเพื่อนๆเสีย14เหรียญว่าทำไมเสียน้อยจังรัฐบาลจ่ายให้นะเพื่อนงวดนี้รัฐบาลจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟให้นั่นเพื่อนเท่ากับบ้านพี่ใบเสียแค่14เหรียญเพื่อนซึ่งสำหรับบินค่าไฟนั่นเพื่อนเราจะมีaccountนะคะaccountสำหรับที่จะเอาเงินเข้าไปใส่ไว้เพื่อค่าไฟนะเมื่อถึงเวลามันจะหักอัตโนมัตินั่นเพื่อนซึ่งเราก็ไม่ได้ห่วงตรงค่าไฟตรงนั้นเนื่องจากว่าเรามีเงินอยู่ในนั้นนะคะเพื่อนเพราะว่าสามีพี่ใบจะเอาเงินเข้าไปในบัญชีค่าไฟท
ทุกงวดที่เรามีรายได้นะเพื่อนๆเออนี่นอนเพื่อนค่าเร็กก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่าเร็กก็จะเสียทุก3เดือนใช่มั้ยเพื่อนก็เราก็เอาเงินใส่เข้าไว้ในบัญชีเหมือนกันเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือว่าค่าเร็กนะเพื่อนเราจะมีเงินอยู่ในนั้นแล้วสำรองในการช็อตเงินช็อตอะไรอันนี้เป็นข้อดีของคนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนๆข้อดีของการเซฟเงินเพื่อนๆสมมติเรารู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้อ่ะเรามีค่าไฟนะเรามีค่าเร็กนะเพื่อนค่าเร็กมันต้องเสียนานเพื่อนเออค่าเร็กคืออะไรก็คือคนที่มีบ้านนั้นเพื่อนจะเสียตรงจุดนี้ถ้าคนที่เช่าบ้านจะไม่รู้ว่ามีรายจ่ายตรงจุดนี้นะเพื่อนๆคือคนที่คุณมีบ้านแต่คุณค่าที่ของคุณน่ะค่าเร็กค่าที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะเพื่อนๆทุกคนนั้นเพื่อนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือจนก็ต้องเสียค่าเร็กเหมือนกันนะคะเพื่อนบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ก็ต้องเสียนั่นเพื่อนไม่ใช่คุณมีบ้านแล้วคุณไม่ต้องเสียค่าที่นะถึงแม้ว่าคุณจะโอนเนอร์นะคะคุณจะโอนที่จะโอนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านน่ะคุณก็ต้องเสียค่าเร็กอยู่ดีนะเพื่อนเออเนาะเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเพื่อนๆนี่คือชีวิตในต่างแดนนั้นเพื่อนการจะเป็นเมียฝรั่งจะเป็นคนไทยหรืออะไรก็ช่างก็จำเป็นจะต้องรับรู้ว่าประเทศนั้นๆเขามีอะไรกันนะคะเขาจ่ายอะไรมั่งนะคะเพื่อนๆอยู่ในต่างประเทศการที่เราจะต่อเติมบ้านนั้นเพื่อนคุณจะต้องถามอันรัฐบาลก่อนนั้นเพื่อนคอนซิลก่อนนั้นเพื่อนนะถ้าเขาไม่อนุญาตถ้าต่อเติมบ้านแล้วต่อเติมนั้นอ่ะมันไม่ถูกในเกณฑ์ที่เขากำหนดให้เพื่อนอย่างคุณจะต่อเป็นเพิงหมาแงนออกมาเนี่ยต่อไม่ได้นั่นเพื่อนต่อได้ในกำหนดที่เขามีให้ว่าคุณต่อได้เท่านั้นเท่านี้นะจะทำกระท่อมน้อยหลังบ้านอะไรไม่ได้นะเพื่อนจะต่อเป็นเพิงหมาแงนเกินเกณฑ์ก็ไม่ได้นะเพื่อนเออไม่เหมือนบ้านเรานะทำบ้านแล้วต่อเพิงหมางงหมาแงนต่อนั่นต่อนี่ต่อได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ที่ต่างประเทศไม่ได้นะคะเพื่อนจะต่อเติมบ้านก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์นะต้องถูกมีมาตรฐานของรัฐบาลเขากำหนดให้นะเพื่อนถ้าคุณทำบ้านแล้วไม่ถูกไม่ได้มาตรฐานในกำหนดที่ทางอบต.เขากำหนดให้ของคุณน่ะคุณก็ไม่ผ่านการอนุมัติที่จะให้ว่า approve the บ้านตรงนั้นนะเพื่อนๆเอออันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆกับการที่ใช้ชีวิตในต่างแดนว่าฝรั่งอ่ะเขาอยู่กันแบบอยู่ภายใต้กฎกำหนดของกฎหมายกฎกำหนดของราชการที่ระบุให้คุณจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะเพื่อนทำแบบนั้นแบบนี้นะเพื่อนๆไม่ให้ละเมิดสิทธิ์นะคะเพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนพี่ใบคนหนึ่งนะก็เป็นออสซี่เนี่ยค่ะเพื่อนเขาต่ออยู่หลังบ้านของเขาเนี่ยแหละทำเป็นคล้ายๆกับคาราโอเกะเล็กๆนะอยู่หลังบ้านเพื่อนอยู่ในที่ของตัวเองนั่นเพื่อนยังถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้ลื้อเลยเพื่อนเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะมันไม่ถูกกิจจลักษณะทั้งที่เขาเปิดอยู่ในบ้านตัวเองคือเป็นคาราโอเกะเล็กๆสำหรับร้องเพลงแบบครอบครัวนะมีบาร์เหล้ามีอะไรอยู่ในบ้านของตัวเองนี่แหละเออเพื่อนไม่ได้ไปอยู่ของใครหรอกไม่ได้ไปส่งเสียงรบกวนใครหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเพื่อนอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณเด้อเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you again